คราวนี้มาดูประเด็นทางการเมืองอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่ายังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางพรรคอนาคตใหม่ดูเหมือนว่ามรสุมทางการเมืองยังคงพัดเข้าหาพรรคอนาคตใหม่อย่างต่อเนื่องถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้เรารายงานกันไปนะครับว่ากกต.มีการประชุมวาระเร่งด่วนก็คือการประชุมพิจารณาคุณสมบัติของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับกับการถือครองหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.หรือไม่ตามไทม์ไลน์เมื่อวานนี้พอบอกมีการประชุมของกกต.หลังจากนั้นคุณธนาธรเองก็มีการโพสต์นะครับโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าจะเดินทางกลับจากการทัวร์ยุโรปมายังประเทศไทยภายในวันที่25เมษายนนี้เพราะมีสถานการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นก็เลยต้องรีบกลับมาหลังจากนั้นก็มีมติจากกกต.ออกมาบอกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคุณธนาธรกับปมถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์นะฮะแล้วคุณธนาธรเองก็มีการโพสต์คลิปนี้เพื่อยืนยันว่าตอนนี้ยังคงมีกำลังใจในการต่อสู้อย่างเต็มเปี่ยมขอให้ชาวอนาคตใหม่ทุกคนเชื่อในความบริสุทธิ์ของพรรคอนาคตใหม่ไปฟังเสียงคุณธนาธรหน่อยครับธนาธรรุ่งเรืองกิจครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่ยุโรปผมได้ข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วที่กกต.มีมติที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับผมทุกท่านครับไม่ต้องห่วงนะครับผมยังมีกำลังจิตกำลังใจที่แข็งแรงสปิริตยังเข้มแข็งไม่ใช่แค่ผมแกนนำพรรคอนาคตใหม่และชาวอนาคตใหม่ทุกคนก็ยังเชื่อในความบริสุทธิ์ของพวกเราแล้วเชื่อว่าคดีนี้เป็นความมุ่งหวังที่จะทำลายกันทางการเมืองเราจะขอเดินหน้าสู้คดีด้วยความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกท่านครับผมจะเปลี่ยนวันกลับให้กลับไปถึงเมืองไทยวันที่25เพื่อไปตอบโต้ข้อกล่าวหาต่างๆเพื่อไปชี้แจงกับกกต.ด้วยตัวเองด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ใจด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยกันผมต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับทุกแฮชแท็กนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่มอบเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวอนาคตใหม่ขอบคุณทุกคนจริงๆครับก้าวเดินไปด้วยกันครับการจะสร้างสังคมที่ดีสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมสังคมที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเราจะพยายามทำให้ถึงที่สุดขอบคุณครับนี่ครับเป็นที่มาของแฮชแท็กเมื่อวานนี้คือธนาธรค่ะมาเป็นอันดับหนึ่งบนโลกออนไลน์เลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีเซฟอะไรกันอีกหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายธนาธรแล้วนะครับก็มอบหมายให้กับเลขาธิการกกต.เป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทนตามพรบ.ว่าด้วยกกต.มาตรา43ระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดข้อ64และดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไปนี่คือข้อความจากกกต.เมื่อวานนี้นะครับโดยตามข้อกล่าวหาที่บอกไปก็คือทางนายธนาธรเองยังสามารถเข้าชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหานะครับคราวนี้มีคำถามว่านอกจากกฎหมายทางการเลือกตั้งแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายข้ออื่นที่คุณธนาธรมีโอกาสจะต้องโดนดำเนินคดีด้วยหรือไม่พอไปตรวจสอบพบว่ายังมีโทษทางอาญาด้วยนะครับมาตรา151ความว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้สมัครหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีและปรับถึง 10,000 ถึง 200,000 บาทรวมถึงให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีนะครับนี่คือขั้นตอนหลังจากนี้ไปทางพรรคอนาคตใหม่และคุณธนาธรยังมีโอกาสชี้แจงภายใน7วันนะครับค่ะซึ่งเขาบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะเดินทางถึงประเทศไทยแล้วน่าจะได้กำหนดวันที่จะเข้าชี้แจงกับกกต.นะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง